กล้องไหนอ่ะกล้องนี้นะร้อนจะตายว่าไงใครเป็นใครค่ะคุณพบกับดิฉันนะคะอังสุมาลย์บุญนาคนะคะผู้สื่อข่าวจากสต็อกรีวิวนะคะแล้วพี่ม่อนนัฐการบุญสอนนะคะค่ะนี่อยากรู้ว่าอันนี้คือตัวอะไรใครทายถูกบ้างถ้าทายถูกขอให้รวยหัวเอ้ยขอให้รวยหุ้นทายเป็นไหมสวยด้วยนะคะท่านผู้ชมดูดีๆดูดีทายได้เปล่า มีใครฮะดูเราอย่างเดี๋ยวรอเขาก่อนสิตื่นเธอเช้าไทยตื่นกันมาแล้ว47คนมีคนทักแล้วยังทายได้เปล่า คุณอารีชุ่มวงสวัสดีคุณอารีคุณอารีทายได้ป่ะตัวอะไรดำๆอยู่ข้างหน้าอยากรู้อ่ะดูชัดๆสิเหมือนแมวน้ำถูกใจไม่เหมือนแมวน้ำนะพี่นะโอ้เหมือนปลาพิวเนี่ยแกเร็วๆทายแล้วใครทายถูกขอให้รวยสวัสดีค่ะเป็นภาษาจีนเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ม่อนคุณเก๋สิริพรไลน์นี้ทุกวันอยู่แล้วเนาะเก๋ทายเซว่าตัวดำๆเป็นอะไรคะคุณเก๋คุณปียาคุณอุ้ยเบสไม่ทายกันเลยหรอจ๊ะคุณมิ้วสวัสดีค่ะกระทิง โอ้ยตายละสุขค่อยสักโคสักคอยหรืออะไรเนี่ยสมชายคุณสมชายกระทิงโอ้มยลูบหัวลูบหัวจงรวย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 ลูบหางลูบหางลูบตัวลูบทุงบุ้งพุงกระทิงกระทิงมีพุงเยอะเลยนะกระทิงอิ่มนะตายคุณละทิละกาสุนัขค่ะตายสุนัขมีเขาด้วยน่ารักมากเลยนั่งตัวดิฉันโอ้ยตายละตายละไม่มีเสียงค่ะคุณบอยมีเสียงไหมเดี๋ยวพี่ม่อนเช็คก่อนเช็คนะมีเสียงมีโอ้ยมีเสียงตัวไหล่ฟุนโอ้โหเนี่ยใครมารูปแล้วจะรวยนั่นแหละนะรูปพุงกระทิงโอ้ยมีหุ้นอะไรมาล่ะครบแล้ว100คนป่ะมองเห็นไม่ชัดค่ะมองเห็นไม่ชัดอ่ะชัดๆนะคะชัดๆชัดๆเสียงดังฟังชัดค่ะเมื่อวานไม่มีเสียงโอ้เมื่อวานไม่ได้เล่นหุ้น5นาทีของคุณน้องนะตอนหน้าต่อตาพี่เลยซัดกันแบบคั่วคั่วอ้วกอ้วกเลยอ่ะกระทิงค่ะคุณปอมเพนพรเพนพี่แบบมีเรื่องอะไรมาดูข่าวแรกกันดีกว่าพี่ว้าข่าวของไวส์นะคะก็ควงแขนกับฟิลิปนะคะไปโรดโชว์ที่สิงคโปร์กับฮ่องกงค่ะควงแขนกันเลยไลเตอร์เก่าเขาที่ปรึกษาการเงินคุณชูเดชนะคะคงสุนทรประธานกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนะครับบริษัทไวส์โลจิสติกจำกัดมหาชนหรือไวส์นะคะก็เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกระหว่างประเทศนะคะครบวงจรเปิดเผยว่าได้เดินทางนะคะไปเสนอข้อมูลหรือโรดโชว์นะที่ประเทศสิงคโปร์นะคะและฮ่องกงในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยร่วมกันบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะคะประเทศไทยโดยได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบันดังกล่าวเป็นอย่างมากนะคะซึ่งการโรดโชว์ดังกล่าวนะคะเป็นครั้งแรกเลยของไวส์นะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากโดยถือว่าธุรกิจโลจิสติกของคนไทยเนี่ยสามารถสร้างความโดดเด่นในเรื่องการบริหารและการจัดการด้านโลจิสติกแบบครบวงจรโดยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้นะคะโดยสำหรับข้อมูลนะที่ไวส์ที่ไปเสนอนักลงทุนต่างประเทศในครั้งนี้เนี่ยเขาก็เน้นไปที่กลยุทธ์การเติบโตการขยายธุรกิจนะคะภายใต้การสร้างเครือข่ายพันธมิตรในประเทศต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะและต่อยอดงานบริการของบริษัทกับฐานลูกค้าเครือข่ายในต่างประเทศทั้งงานบริการนำเข้านะคะส่งออกทางทะเลทางอากาศงานพิธีการศุลกากรงานขนส่งในประเทศและงานบริหารจัดการคลังสินค้านะคะเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกระดับนานาชาติได้ค่ะพี่มอนแล้วปีนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งนะคะเขาจะสร้างการเติบโตสูงสุดนะคะจากการดำเนินงานนะคะมาถึง24ปีของบริษัทไว้นะคะรายได้เติบโตเนี่ยเขาตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 30% นะคะหรืออยู่ที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทค่ะพี่มอนไวส์ไวส์โลจิสติกมีอะไรอีกไหมค่ะ
มาดูข่าวที่สองนะคะเป็นเรื่องของยูเรกานะคะเขาก็เปิดเผยถึงธุรกิจต่างแดนของเขานะคะว่าตั้งเป้าปีนี้นะคะจะปั๊มยอดขายที่50 ล้านบาทค่ะโดยคุณนรากรนะคะราชพลสิทธิ์กรรมการผู้จัดการนะคะและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทยูเรกาดีไซน์จำกัดมหาชนนะคะเปิดเผยว่าบริษัทนะคะประเมินทิศทางยอดขายในปีนี้นะคะจะเติบโตนะคะได้ดีกว่าปี59นะคะทั้งธุรกิจในประเทศนะคะและต่างประเทศโดยบริษัทของเขานะคะตั้งเป้ายอดขายจากต่างประเทศไว้ที่50 ล้านบาทจากยอดขายรวมทั้งหมดในปีนี้นะคะที่420 ล้านบาทโดยอัตราการเติบโตในต่างประเทศนะคะถือว่าอยู่ในระดับสูงนะเมื่อเทียบกับปีก่อนสำหรับการจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศนะมีทั้งประเทศอินเดียและอินโดนีเซียนะคะยังเป็นจำหน่ายกลุ่มสินค้าเดิมคือเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะคะนอกจากนี้บริษัทของเขานะคะยังมีการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศเม็กซิโกและจีนนะคะซึ่งเป็นการผลิตสินค้าในประเทศและส่งออกให้กับลูกค้าค่ะโอเคค่ะมีอะไรอีกไหมก็เรียบร้อยครับหมดข่าวอื่นละหมดยังอ่ะมาดูทางด้าน ABC บ้าง ABC นะคะก็เตรียมสรุปซื้อคอนโดแห่งใหม่นะคะใน Q260 นี้นะคะพร้อมกับวางแผนเดิมจะตั้งกองรีดไว้ในปี61ค่ะโดยคุณเปรมชัยกุศลเลิกดีนะคะรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Asset Bright นะคะจำกัดมหาชนหรือ ABC นะคะเปิดเผยว่าบริษัทตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อซื้อโครงการคอนโดมิเนียมนะคะย่านสุขุมวิทนะคะเพื่อขายต่อโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปการซื้อนะคะในช่วงไตรมาส2นี้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเจรจากับนักลงทุนรายใหญ่รายหนึ่งนะคะเพื่อขายคอนโดอัพเวฟนะคะสุขุมวิท39นะคะมูลค่า 2,500 ล้านบาทนะคะโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะโดยหากบริษัทสามารถเจรจาและซื้อขายได้เนี่ยทั้ง2โครงการได้สำเร็จตามแผนนะคะก็จะได้แนวโน้มในรายได้ปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่56ล้านบาทนะคะซึ่งปัจจุบันรายได้ทั้งหมดเนี่ยก็มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเขาครับพี่ม่อนค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะความชัดเจนในการตั้งกองรีดนะคะในปี61นะคะก็จะนำอาคารสำนักงาน ABC World นะคะย่านรามคำแหงเนี่ยพื้นที่เช่ามีถึง 25,000 ตารางเมตรนะคะเป็นสินทรัพย์ขายเข้ากองรีดในส่วนแรกโดยโครงการอาคารดังกล่าวนี่นะคะมีมูลค่า 1,600 ล้านบาทพี่ม่อนและมีแนวโน้มของอัตราการเช่าเนี่ยของพื้นที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าในปี61นี้นะคะจะมีอัตราการเช่าพื้นที่เพิ่มเป็น 80% จากปัจจุบันตอนนี้เขามีอยู่ที่ 20% ค่ะเหมือนกันก็เท่านี้แล้วครับพี่ม่อนอะไรพูดแค่5นาทีเองมีอะไรอีกไหมมีมีหมดมีข่าวของออลล่านะคะตอนนี้ลุกตลาดอินโดนะคะแล้วก็ตั้งเป้านะคะปีนี้จะโตที่ 20% ค่ะโดยคุณองอาจปันทุยากรนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทออลล่าจำกัดมหาชนนะคะหรือออลล่าเปิดเผยว่าบริษัทตอนนี้นะคะเขาก็อยู่ระหว่างการเจรจากับพาร์ทเนอร์ในประเทศนะคะที่ร่วมมือเพื่อจะร่วมมือในการขยายตลาดอินโดเพิ่มเติมนะคะหลังบรรยากาศการลงทุนในประเทศดังกล่าวเนี่ยเติบโตค่อนข้างมากทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าปิโตรเคมีแล้วก็ยานยนต์นะคะจึงมองว่าเป็นโอกาสเนี่ยในการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยของธุรกิจไปจำหน่ายในประเทศดังกล่าวเพิ่มเติมนะคะจะเห็นความชัดเจนได้ก็ในไตรมาส460นี้นะคะส่วนเรื่องรูปแบบเนี่ยต้องพูดคุยกันอีกครั้งนึงนะคะคุณองอาจกล่าวนะซึ่งอาจจะเป็นการร่วมทุนนะคะหรือทำหน้าที่เป็นคนซัพพอร์ตสินค้าจากไทยนะคะแต่หากทุกอย่างเนี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยก็น่าจะช่วยสนับสนุนนะคะให้สัดส่วนรายได้ของเขาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นจากปัจจุบันตอนนี้เขาอยู่ที่ต่ำกว่า 5% นะคะของรายได้รวมทั้งหมดนะคะแล้วทางด้านผลประกอบการของเขาในปีนี้นะคะปี60ก็ตั้งเป้ารายได้จะเติบโตที่ 20% นะคะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีรายได้ราว607ล้านบาทนะคะเนื่องจากการฟื้นตัวของการลงทุนนะคะของภาคอุตสาหกรรมต่างๆทำให้มีความต้องการทางด้านเครนและลอกไฟฟ้านะคะรวมถึงอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์และสินค้าด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะหมดยังค่ะแถมอีกสักข่าวทางด้านอสังหาอย่างนุสานะคะปีนี้เขาก็ลุ้นเทิร์นอราวด์ค่ะเล็งขาดทุนสะสมโดยคุณวิษณุนะคะเทพเจริญนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนุสาสิรินะคะหรือนุสานะคะเปิดเผยว่าปี60เนี่ยคาดว่าจะเป็นปีที่บริษัทเนี่ยจะทำยอดขายได้ถึง 5,000 ล้านบาทนะคะเนื่องจากมีสต็อกสินค้าพร้อมขายกว่า 3,000 ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมนะคะประมาณ 2,000 ล้านบาทส่วนอีก 1,000 ล้านบาทของเขานะจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวซึ่งปีนี้นะคะจะเร่งระบายสต็อกสินค้าให้หมดนะคะเพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าที่วางไว้นะคะ
ทางด้านแผนอื่นของเขานะคะยังมีโครงการใหม่ที่จะเปิดอีก10โครงการนะคะมูลค่าโครงการรวม 13,000 ล้านบาทนะคะรูปแบบของเขาเนี่ยจะเป็นแนวคิดที่ควบคู่ไปกับสุขภาพนะคะโมเดลธุรกิจของบริษัทเนี่ยจะเน้นลูกค้าระดับไฮเอนด์มากขึ้นนะคะมองว่าเป็นกลุ่มซื้อที่มีกำลังสูงนะคะและไม่ค่อยติดขัดเรื่องปัญหาการขอสินเชื่อนะคะขณะที่เป้ารายได้ของเขาเนี่ยก็ตั้งเป้าที่ 3,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะที่ทำได้ 1,000 ล้านบาทนะคะปัจจุบันเนี่ยก็มียอดรอโอนอยู่กว่า 3,000 ล้านบาทซึ่งจะยอมรับรู้เป็นรายได้นะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยมั่นใจว่าผลการดำเนินงานจะสามารถกลับมาเทิร์นอะราวด์ได้จากปีก่อนที่มีผลขาดทุนที่201ล้านบาทซึ่งเป็นผลกระทบมาจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่บริษัทมีการบันทึกแต่มันได้ดำเนินตามแผนที่วางไว้ค่ะนี่อ่านข่าวแบบกลัวคนจะไล่ล่าคุณ คุณหรืออ่านจะพยายามช้าๆลงค่ะจะพยายามค่ะได้ค่ะหมดหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ถึงคิวพี่ยังได้เลยค่ะพี่โอเคได้เลยนะได้เลยค่ะพี่ขอเล่าเรื่องความนิดนึงค่ะเกี่ยวกับหุ้นแบงก์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยนะคะเปิดช่วงเช้านะคะก็ยังอยู่ในแดนลบกันอยู่นะต่ำหลุดไปที่ 1,570 จุดนะคะก็วอลุ่มวันนี้เยอะเหมือนกันนะโอ้หมื่นล้านบาทแล้วนะคะนักทุนในส่วนของหุ้นที่มีแรงขายออกมาอันดับ1กลุ่มแบงก์เลยนะคะอย่างเช่น KTB Bank นะคะเมื่อเช้านี้ต่ำสุด20บาทค่ะแล้วก็ TMB Bank ก็ลงไปอีก10สตางค์ก็2บาท20สตางค์นั่นเองนะคะ2ตัวหลักนี้ก็มีแรงขายออกมานะคะเพราะว่าในเรื่องราวของผลประกอบการนั่นเองนะคะที่หุ้นของกลุ่มแบงก์แจ้งมาแล้วมีการกันสำรองมากขึ้นนะคะTB เมื่อวานนี้นะคะทีนี้มาดูในส่วนของธนาคารกรุงไทยหรือว่า KTB Bank นะคะก็แจ้งผลประกอบการในไตรมาส1ปี2560นี้นะคะระบุว่าบริษัทหรือว่าธนาคารนี้นะคะมีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 18,000 ล้านบาทนะคะก็เพิ่มขึ้นมา144ล้านบาทนะนิดหน่อยนะคะหรือเป็นเปอร์เซ็นเทจแค่ 0.79% นะคะถ้าเทียบไตรมาสต่อไตรมาสเมื่อปีที่แล้วนะคะต้องเทียบปีที่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เองนะคะก็มีการหักสำรองที่สงสัยจะสูญแล้วก็ภาษีเงินได้มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารก็เหลือแค่ 8,500 ล้านบาทนะคะจาก 18,000 นะหักสำรองหักภาษีอะไรแล้วก็เหลือ 8,500 ล้านก็ถือว่าพอหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วก็รายกำไรก็อยู่ที่992ล้านบาทนั่นเองนะคะก็ต้องถือได้ว่าในส่วนของการเติบโตของ KTB ก็ถือว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าในส่วนของการสำรองก็ยังมีการกำสำรองอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะก็เลยทำให้ตลาดเองค่อนข้างกังวลนะคะว่าธนาคารอาจจะมีปัญหาในเรื่องราวของทางด้านหนี้ที่มีอยู่อาจจะด้อยคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยต้องมีการสำรองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามสัดส่วนนะคะสำหรับธนาคารกรุงไทยในตอนนี้นะคะในเรื่องความแข็งแกร่งของเขานะคะคุณอังสมาร์ทก็คือกองทุนชั้นที่1นี้ต้องถือได้ว่าอยู่ที่ระดับ 240,000 กว่าล้านบาทนะหรือสูงถึง 13%ของ BIS นะสมัยก่อนพี่พวกพี่เรียกว่า BIS ประมาณ13นั่นเองนะฮะก็ต้องถือได้ว่า13แล้วก็เงินเทียร์2อะไรตรงนี้ก็16ก็ต้องถือได้ว่าสินทรัพย์ของเขาก็มีความแข็งแกร่งนะฮะถ้าเปรียบเทียบในเรื่องราวของการบริหารจัดการของเขาส่วนเรตติ้งของธนาคารกรุงไทยนะคะก็ต้องถือว่า Standard & Poor's หรือว่า S&P นะให้ระยะยาว Triple B B 3ตัวนั่นเองนะคะแล้วก็ระยะสั้นก็เป็น A-2 ส่วน Moody Investor Service นะคะก็ให้ rating เป็น BAA1 นั่นเองนะถือว่าเป็น rating ระยะยาวที่ดีกว่า S&P นะ S&P เป็น Triple BBB นั่นก็ระยะสั้นก็เป็น P2 อ่ะแล้วแต่เลเวลของแต่ละแห่งของเขานั่นเองนะฮะก็ต้องถือได้ว่าในส่วนของธนาคารกรุงไทยนะฮะเรื่องราวของผลประกอบการในช่วงควอเตอร์1ของเขานี่เองนะนักทุนก็คือเขายังมีกำไรสุทธิอยู่นะจริงๆหุ้นของเขาเยอะแยะมหาศาลเลยแต่ถ้าเทียบกำไรสุทธิต่อหุ้นนะฮะก็ยังอยู่ที่ระดับ61สตางค์ต่อหุ้นนะฮะก็ต้องถือได้ว่า
เออก็ดีนะเมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนที่มีกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่54สตางค์ค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดนะฮะในเรื่องราวของธนาคารกรุงไทยซึ่งตรงนี้เองนะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์หลายๆแห่งก็พูดถึงนะคะว่าอัตรากำไรของธนาคารกรุงไทยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังเติบโตใกล้เคียงนะฮะก็เป็นไปตามคาดนะถึงแม้ว่าในเรื่องราวของทางด้านการสำรองนะคะจะดูยังสูงอยู่ก็ตามนะฮะก็เป็นรายละเอียดส่วนข้อมูลราคาพื้นฐานนะคะอย่างเช่นบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียสหรัฐเองก็ให้ราคาพื้นฐานของธนาคารกรุงไทยนะคะอยู่ที่ระดับ24บาทนะคะถ้าราคาอ่อนตัวเขายังแนะนำซื้อกันอยู่นะคะนั่นก็เป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารนะคะส่วนเรื่องราวของธนาคารไทยเองนะคะคุณผู้ฟังด้วยความที่ธนาคารไทยเคยมีประสบการณ์บทเรียนในเรื่องราวของหนี้ที่มีปัญหาหรือหนี้ด้อยคุณภาพหนี้สงสัยจะเสีย NPL อะไรเนี่ย Non Performing Loan ต่างๆนะชื่อเรียกภาษาเต็มของเขาชื่อย่อ NPL ต่างๆก็เลยทำให้ความเข้มข้นความเข้มงวดในการตั้งสำรองของธนาคารบ้านเราเองคงถือว่าอยู่ในระดับที่ดีที่สุดในโลกอ่ะดีกว่าอเมริกาด้วยซ้ำไปนะฮะในเรื่องราวของการป้องกันความเสี่ยงนะฮะด้วยเหตุผลว่าประเทศเราเคยเผชิญปัญหาในเรื่องราวของเรียกได้ว่านี่สงสัยจะสูญนี่ไม่ดีนี่ด้อยคุณภาพที่เคยเกิดขึ้นในเศรษฐกิจไทยนะดังนั้นเองนะคะในการตั้งสำรองไม่ว่าเป็น KTB Bank แล้วก็ TMB Bank นะคะได้มีการตั้งสำรองแบบ conservative มากๆคือ cover ให้ได้มากถึงมากที่สุดนั่นเองถ้ามองกลับกันนะคะหนึ่งอาจจะกระทบกับตัวกำไรนะฮะอาจจะน้อยลงหรือใดๆแต่ถ้าธุรกิจของสถาบันการเงินนะฮะนักทุนในแง่ของการป้องกันความเสี่ยงได้อย่างเข้มข้นแบบนี้ก็ถือว่ามีเสถียรภาพถ้ามองกลับกันแต่ถ้ามองด้านเนกาทีฟก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจแย่นะลูกค้าธนาคารก็แย่ธนาคารก็ต้องหาเงินมาป้องกันความเสี่ยงเยอะถ้าเรามองเนกาทีฟแต่ถ้ามองโพซิทีฟทิงกิ้งก็คือมันก็ดีป้องกันตัวไปก่อนถ้าเกิดอะไรขึ้นก็เต็มที่อะไรเงี้ยเลวเต็มที่แย่เต็มที่อะไรเงี้ยถ้างั้นเองนะฮะในช่วงที่ผ่านมา KTB Bank ก็เคยวิ่งไปสูงสุดอยู่ที่บริเวณนะฮะในรอบนี้ก็คือ21บาท10สตางค์นะก็ถอยลงมา1บาทเท่านั้นเองนะฮะดังนั้นเองนะฮะที่ย่อลงมาตรง20บาทตรงเนี้ยน่าลงทุนหรือไม่น่าลงทุนนักลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสำหรับข้อมูลเราก็แจ้งไปถึงแนวทางนะฮะรวมทั้ง TMB Bank ด้วยนะฮะก็มีการสำรองที่เพิ่มขึ้นนะเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั่นเองนะฮะแล้วก็เนี่ยวันที่12ถึงวันที่15เมษายนเนี้ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศไทยนะฮะก็คือคุณอภิศักดิ์ตันติวรงค์นั่นเองนะฮะก็รัฐมนตรีว่าการคลังก็จะเดินทางไปประชุมธนาคารโลกนะคะโกลบอลเนาะที่อเมริกานะฮะก็เป็นการประชุมประจำปีนะฮะก็จะพูดถึงเรื่องราวของการอัปเดตธุรกิจนะฮะของสถาบันการเงินโลกนะว่าจะต้องมีอะไรมีแนวทางการเป็นอย่างไรเพื่อวางมาตรฐานเพราะต้องถือได้ว่าพวกสถาบันการเงินก็มีส่วนสำคัญนะในการที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องราวของการคุมเศรษฐกิจนั่นเองนะฮะก็ต้องติดตามไปนะฮะซึ่งหลายๆปีที่ผ่านมาเองนะฮะต้องถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจในเรื่องราวของการป้องกันความเสี่ยงของธุรกิจธนาคารที่ดีมากเลยนะฮะเวลาไปประชุมอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีการนำเสนอเป็นที่ยอมรับของชาวโลกเขาว่าโลกเขายอมรับมาตรฐานเรื่องราวของสถาบันการเงินไทยที่ดีมากๆเลยนะนะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะแต่ต้องดูนะว่าท่านรัฐมนตรีคนนี้นะฮะจะไปดีลพวกองค์การค้าโลกอะไรด้วยที่อเมริกาว่าประเทศไทยอัปเดตว่าธนาคารไทยสถาบันการเงินไทยทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยอัปเดตให้กับชาวโลกพวกองค์กรระดับโลกได้รับฟังนะแต่จับตามีอะไรด้วยมีเซอร์ไพรส์ไหมนั่นแหละนะเกี่ยวกับอะไรนั่นแหละก็ต้องดูนะคะว่าทางด้านรัฐมนตรีคลังคุณอภิศักดิ์ตันติวรงค์นะคะก็จะไปนำเสนอข้อมูลนะฮะเรื่องราวของสถาบันการเงินไทยกับใครอะไรอย่างไรนะฮะก็อัปเดตไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังว่าเรื่องราวของธุรกิจธนาคารถ้าเรามองดีก็คือป้องกันความเสี่ยงได้อย่างชัดเจนทำมีเงินเหลือในการที่จะ
เอากำไรนี่แหละมาอุดความเสี่ยงแต่ถ้าไอ้ความเสี่ยงที่มาอุดไว้นะคะในอนาคตควอเตอร์2ควอเตอร์3นี้ถ้านี่ที่มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีแล้วมันดีขึ้นมาก็เอาไอ้ที่เงินการสำรองนี่แหละก็นับเป็นรายได้เป็นกำไรกลับมาได้ใช่ค่ะบันทึกกลับมาเป็นบัญชีแทนได้นั่นเองนะคะก็ต้องดูนะคะว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงควอเตอร์2ควอเตอร์3ควอเตอร์4ที่เหลือปี2560ดีมั้ยจะดีหรือเปล่านะเรามีเงินเพิ่มขึ้นไหมค่ะกินข้าวอิ่มท้องไหมอิ่มค่ะกลัวไม่มีตังจ่ายค่ะข้าวเองกลัวค่ะกลัวเอากลัวได้หรอเพราะกินเยอะเอาล่ะนักลงทุนค่ะกลัวไหมเราก็เมากันไปแล้วนะคะในบัฟเฟตต์นะพี่เขาบอกเขากินข้าววันละ110บาทเออใช่แล้วแกจะไปกินอะไรวะเนี่ยฮะเป็นจานละแสนเหรอยังไงจุฬา26บาทเนี่ยจุฬาทะเลกับข้าวอร่อยตลาด3ย่านอ้าวใครกินข้าวมื้อละเท่าไหร่อยากให้เชิญคำนวณมาทุกวันเทพคำนวณมาตอนบ่ายเนาะสวัสดีพี่มอและทีมงานมีเขาแบบอะไรเนี่ยหมดแล้วยัง KTB Bank ราคา20บาทนะตอนเนี้ยค่ะเมื่ออาทิตย์เมื่อวานเองขึ้นมาถึง21บาทเห็นเชียร์กันซื้อทุกคนเลยนักวิเคราะห์นะนี่มีอะไรเนี่ยที่บอกมาอ๋อไม่หนูจดจดที่พี่จดที่พี่พูดแล้วจดได้จดจดจดค่ะตามนั้นแล้วพี่อ่านักทุนคะนักทุนมีใครฟังพี่ม่อนมีใครมีหุ้นกรุงไทยแบงค์บ้างไม่มีเลยเหรอเดี๋ยวอ่านให้ฟังก็ได้กรุงไทยแบงค์ดวงของกรุงไทยแบงค์เอาละเอาละเทพไม่มาเดี๋ยวแม่หมอพยากรณ์นี่ๆแม่ไม่ใช่แม่หมอม่อนอ่านในนี้นะแม่หมอเทพคำนวณนะพ่อหมอจ้ะพ่อหมอพ่อหมอ KTB Bank หน้านั่งทุนนะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ฟังกันแล้วกันหน้า101เรามาดูซิว่าเทพคำนวณว่าอย่างไรหน้า101 KTB Bank นี่เดือนเมษายนต้นเดือนโหแม่นมากเลยเทพเขียนแม่นมากเลยนั่งทุนนะต้นเดือน KTB Bank ดีดขึ้นรุนแรงโอ้มีนาทำราคาหาย21บาท10สตางค์ราคาหุ้นขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนนี่มันวันที่เท่าไหร่วันนี้19โอ้กลางเดือนเลยกลางเดือนมา3วันละปลายเดือนมีแรงเคขายทำกำไรมันมากเลยนี่มันจริงๆนะเนี่ยแทบพูดถึงเรื่อง KTB Bank เรื่องทุนอ่านให้ฟังแล้วนะอีกทีนะ ติดคอต้นเดือนดีดขึ้นรุนแรงราคาหุ้นขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือน ปลายเดือนมีแรงเทขายทำกำไรโอ้แม่นมากแม่นมากเนี่ยเนี่ยมีอ่านให้ฟังแล้วนะตัวเองวันนี้วันเดียวตกแรงเปิดมาใจหายเว็บมีนักทุนมีหุ้นกรุงไทยพี่ม่อนอ่านให้ฟังแล้วนะอ่านให้ฟังแล้วนักลงทุนพี่คุณการนี่ส่วนมากหากินฟรีตามบ้านญาติ ญาติเยอะเลยเดี๋ยวนี้ ตกลงนะฮะคุณทาวัชชัยพี่ม่อนอ่านให้ฟังแล้วนะเนี่ยเนี่ยเล่มนี้เขาแม่นมากอยากให้อ่านเดือนพฤษภาไหมล่ะเดี๋ยวดูก่อนนะสนใจไหมคะสนใจก็ อย่ารอช้าถ้าคนจะรอซื้อหุ้น KTB ต้องรอซื้อเดือนอะไรนะพฤษภาเพราะอะไรต้องไปหาหนังสือมาอ่านนะจ๊ะมันก็เป็นรายละเอียดหุ้น KTB Bank นะฮะส่วนหุ้น TMB Bank เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเดี๋ยวมีเปล่าไม่รู้พี่น้องเดี๋ยวไม่มีพี่มีหุ้น TMB โอ้มีอยู่หน้า142ไหนๆก็ไหนๆละอ่านให้ฟังกันแล้วกันหน้า142หุ้น TMB เทพคำนวณกล่าวว่าเดือนเมษายนครึ่งแรกฟื้นตัวยังมีกรอบจำกัดแต่กลางเดือนจะขึ้นแรงก็กลางเดือนวันที่เท่าไหร่วันที่15ใช่พี่ขายเรียบร้อยแล้ว2บาท50ตามราคานิวไฮด้วยนะ TMB ปลายเดือนไม่อ่านนะใครอยากรู้ซื้อค่ะไม่ติดสินบนพี่มอนเลี้ยงไข่ต้มเส้นไข่ต้มมาเราไม่บอก TMB TMB ปลายเดือนโอ้โหจ้าบนะนะนะใครอยากรู้ TMB อ่ะเนี่ยเดือนเมษาอุ้มไปจ้าหุ้ยยำ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 อยากบอกนะนั่นน่ะน่ะ TMB Bank ตอนปลายเดือนโอ้โอเคอ่ะ True เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังมีทุกอันมี True ด้วยเหรอเดี๋ยวขอดูนะนั่งทุนนะแป๊บหนึ่งนะตัว T ต้องเป็น True TTA True มันต้องอยู่ตัวเล็กมั้ง
TRU อ่านต้องมาก่อน I เปล่าไม่รู้ โทษทีนะแป๊บหนึ่งนะ TCAP TCOM TISCO อ่านไม่เจอมี2เล่มอ่านทุกวันเลย หมดละอ่ะถ้าใครยังสนใจมีเนี่ยตัวนี้อีกนะคัมภีร์หุ้นพันล้านน่ะรีบซื้อนะถ้าใครยังไม่ซื้อก็ซื้อไปเลยนะใครยังไม่ซื้อต้องซื้อไปนะฮะสนุกดีมีทั้งเอเลดเวฟด้วยแล้วก็มีเรื่องราวเรื่องธุรกิจว่าธุรกิจทำอะไรแบบไหนแล้วมีทิศทางเป็นอย่างไรนะแล้วก็มีข้อมูลรายละเอียดของเดือนเนี้ยที่อ่าน TMB Bank ปลายเดือนนี้ อยากรู้ถ้าใครซื้อต้องซื้ออะไรเนี่ยอ่ะเขาถ้าเขาสนใจมั้ยพี่ท่านที่สนใจนะฮะหนังสือเทพคำนวณคัมภีร์หุ้นพันล้านนะฮะก็สอบถามไปที่เบอร์นี้นะขายของกันนะ0864902823กับ LINE ID @blm แต่ว่ามันของดีเนาะไม่ได้ขายของไม่ดีนะขายของดีนะของพรีเมียมนะคะของเออแล้วของมีจำนวนจำกัดด้วยเนาะค่ะอ่ะสำหรับช่วงนี้นะคะคุณทำท่าลางคุณผู้ฟังให้พี่ดูหน่อยสิอะไรนะคะลาคุณผู้ชมค่ะก็วันนี้นะคะข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางเรานะจากพี่ม่อนนักการบุญสอนและดิฉันอังสุมานบุญนาคนะคะผู้สื่อข่าวจาก Stock Review ก็ขอลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้นะคะเราจะนำข่าวสารดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ